ก็พิมพ์ใน Facebook ไปเลยครับภาษาอังกฤษ Battery Music ก็จะมีแฟนเพจไปถึงนางเลยตอนนี้พวกนางเหมือนแบบเพิ่งเริ่มต้นกันอยู่ครับแต่ต่อไปจะค่อยๆมาตรงนี้นะแล้วมีผลงานเพลงของตนแล้วเนี่ยเป็นความลับบริษัทไหมเล่นได้มั้ยได้ครับวันนี้คุณตีนหยุดก่อนคุณช่วยเคลียร์หน้าคุณอาก่อนได้มั้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับอะไรครับงงอ่ะคือเป็นยังไงครับไม่ได้ป่วยแต่ไม่ได้เป็นไรไม่เป็นไรรู้ว่าเป็นที่เต่าเพลงคือคุณฉันนั่งงานมาจัดทีเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าวิธีการรักษาเขาต้องตบเขาต้องทุบต้องอะไรไม่ได้ป่วยมั้ยแล้วนี่บอกคุณนั้นยิ่งกว่านั้นคือคุณเพิ่งมาเนี่ยคุณเดี๋ยวคุณจะตกใจคุณอาเป็นไรตกใจทำไมมะคุณผู้ชมก็เห็นทุกวันมะคือมันต้องกลั้นหายใจหรือว่าอะไรครับมันมึนมะนี่ไปเจอถามเขาว่าอะไรนะฮะเขาจะพูดอะไรอ่ะเพลงของเขาไหมเล่าสิเล่าสิคุณครับก็คิดว่าน่าจะช่วงปลายปีจะปล่อยซิงเกิลแรกของผมนะฮะครับแล้วก็แต่ว่าจะออกมาเป็นอัลบั้มเลยครับจะมีซิงเกิลครับแล้วเขาแบบให้แบบเล่นโชว์ได้หรือยังแบบเพลงนึงอะเนาะได้ครับอุตส่าห์มาเนาะวันนี้เตรียมเพลงแรกมาเล่นให้ฟังครึ่งเพลงไม่อยากครึ่งเพลงเหรอฮะครึ่งเพลงเพราะว่าแต่งเสร็จครึ่งเพลงฮะไม่ใช่เล่นครึ่งเพลงไปก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอยากให้บริษัทคุณทำกันทีละครึ่งเหรอฮะหรือไงทำครับทำแต่อะไรดนตรีเสร็จครึ่งนึงก่อนเนื้อเพลงได้ครึ่งนึงครับก็จะโทรครึ่งเดียวอะอะไรไงอะก็ครึ่งเดี๋ยวรอฟังก่อนครึ่งเพลงแล้วกันก็รอแบบเต็มๆช่วงปลายปีนี้ครับทีนี้ต้องบอกว่าได้โอกาสให้แบบมาเรียนรู้การทำเพลงเองด้วยนะครับแบบเขียนเองแต่งเองหมดเลยนี่คือแต่งเองเหรอจ๊ะน้องครับแต่ว่าก็เหมือนแบบผู้ใหญ่คอยช่วยสอนด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดเขาให้โอกาสทำเองหมดเลยนี่ครับได้คุณทำอะไรครับหนักมือก็ต่อยแกไม่น่าใช่เขียนพวกเนื้อร้องทำนองอะไรเงี้ยทุกเพลงครับครับนั่นคือเอาไว้บีบกีตาร์เหรอใช่ครับเพื่อความสุขผมอะครับแล้วแต่คุณจะลองก็ลองเพื่อให้เสียงมันเปลี่ยนอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลแรกที่คิดว่าจะปล่อยแน่นอนแล้วนะครับช่วงสิ้นปีชื่อเพลงแต่ถ้าสมมติมีการเปลี่ยนแปลงอะผมไม่ให้เปลี่ยนธุระเข้ามาลำบากเดือดร้อนเดือดร้อนเข้ามาอะไรเรามาเรากลับไปล้างจักรแล้วก่อนดีกว่าคืนนี้ชื่อเพลงว่ารักซ่อนรูปนะครับค่ะฉันเป็นคนนอกสายตาตัวคนเดียวมองหาคนคนนั้นฉันมักโดนมองข้ามไปคอยเธอไม่เหมือนใครไม่ร้ายไม่ทำไม่ช้ำใจแบบคนนั้นหน้าตาอาจจะติดลบแต่ลองคบแล้วจะติดใจค่าของคนหนึ่งคนวัดกันที่รูปกายสิ่งของเงินทองแค่นั้นใช่ไหมเมื่อความรักนั้นเป็นเรื่องของหัวใจว่าทำไมต้องมีสิ่งไหนมาคล้องเกี่ยวเธอกับฉันจริงๆเราต่างกันเพียงนิดเดียวแค่ได้ลองเปิดใจสักครั้งดีไหมให้ฉันมองผ่านเรื่องภายนอกกายไปมองให้ลึกให้เจอแค่เพียงหัวใจแม้หน้าตาไม่ดีแต่ก็รักมากกว่าใครรอฟังเพลงเต็มๆช่วงปลายปีนี้นะครับเขาเข้าใจทำนะเพราะว่าเขาเลือกแล้วหน้าตาติดลบแต่ครบแล้วจะติดใจนี่หน้าเขาเหมือนเกาหลีคนหนึ่งอะพี่อาร์ตคนที่มากับซีบอร์นชื่ออะไรนะพี่ฮะแล้วเขาตัดมารับหน้าเอสเจอะหน้าเหมือนเอสเจคนหนึ่งอะดงเฮโอใช่ไหมน้องพูดชื่อถูกใช่ไหมออกเสียงผิดเดี๋ยวพี่อาร์ตโกรธ